สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างชาแนลมูลนิธิบ้านสว่างชาแนลพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศย่ามแรงพี่น้องตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องแบบนี้ย่ามแรงวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่5พี่น้องวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567พี่น้องมื้อนี้ฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะหลังจาก2มื้อที่ผ่านมาฝนตกนะพี่น้องเนาะฝนตกแรงวันเสาร์นะพี่น้องฝนตกเมื่อวานนี่ก็ฮ้อนเบิดมื้อว่ามันสิเย็นเนาะพี่น้องเนาะฝนตกลงมาแต่ว่าก็ยังฮ้อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าอากาศร้อนก็ประชาพันธ์ไปย่างเช่าหัวเฮาเนาะพี่น้องเนาะช่างหัวช่างควายเฮานาฮ้อนๆนี่เลี้ยงหัวเลี้ยงควายพี่น้องเลี้ยงหัวเลี้ยงควายก็ระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันฮ้อนพี่น้องบ้านสว่างงัวงามบ้านสว่างชาแนลโดยระดาฟาร์มนะเคยประสบเหตุปีที่แล้วพี่น้องเนาะเลี้ยงงัวอยู่ปรากฏว่างัวเกิดฮิสโตกพี่น้องฮ้อนขึ้นมาพระท่านหันเสียงหายใจดังโว๊กๆพี่น้องเนาะเกือบว่าเขาครอบพระท่านพี่น้องเนาะสอบถามไปหาหมอโทษระสาบถามหมอเพิ่นก็ให้ขอเสนอแนะให้ขอแก้ไขนะพี่น้องเนาะกับฝากพี่ฝากน้องว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในสั่นเหตุจังใดบ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงามโดยระดาฟาร์มเฮาประสบเหตุแล้วก็แก้ไขได้พี่น้องเนาะก็เอามาบอกต่อว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในสั่นแล้วเสียจังใดก็คือเอาน้ําเอาข้าวห่มอันดับแรกเอาข้าวห่มพี่น้องเอาข้าวเปล่าเอาข้าวห่มนะพี่น้องเพราะเอาข้าวห่มแล้วหรือเอาข้าวคอก็ได้แล้วก็หาน้ําเย็นพี่น้องมาหดเพิ่นพอหดแล้วนี่คือเบื้องต้นต่อไปก็ใส่ผ้าชุบน้ําถ้าเป็นน้ําแข็งได้แห่งดีพี่น้องน้ําเย็นๆน้ําแข็งได้แห่งดีชุบน้ําเอาผ้าเป็นผ้าขุนหนูหรือผ้าขาดเฮานะพี่น้องผ้าชิริวเฮาน่ะชุบน้ําเช็ดโตเพิ่นนะเช็ดไปอยู่ประมาณ10นาทีถึง20นาทีพุ่นล่ะมันพี่น้องเช็ดจนมันหายใจเริ่มเบาลงหายใจเริ่มบ่มีเสียงดังแล้วก็จะเฮาจึงหยุดให้เพิ่นพักนี่คือถ้ามันเกิดสภาพว่าฮิสโตขึ้นมาเนาะพี่น้องแล้วมันเกิดได้ดิพี่น้องเกิดได้กับหัวทุกตัวกับควายทุกตัวถ้ามันห่อนขึ้นมาแน่พี่น้องเนาะก็ให้ระมัดระวังเนาะอันนี้คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าซึ่งเกิดมาแล้วแล้วก็แก้ปัญหาได้นะพี่น้องเกือบเกิดความสูญเสียถ้าเฮาแก้ไขบ่ทันหรือบ่ฮู้วิธีบ่ฮู้วิธีแก้ไขอาจจะเกิดความเสียหายได้นะพี่น้องเนาะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังชาวงัวเฮาเนาะชาวควายเฮาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเฮาน่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเกิดประสบปัญหาแนวนี้ก็ฝากแก้ไขตามที่ผมเสนอแนะเพราะว่ามันได้ผลนะพี่น้องเนาะกับฝากกันมันฮ้อนอีหลีพี่น้องช่วงนี้ลามงัวลามควายก็ให้ระมัดระวังพี่น้องอย่าสลามลืมนะพี่น้องเนาะลามแล้วก็ฝากเอาเขาห่มนะพี่น้องเอาฝากเอาเขาห่มเบื้องต้นทักทายกันด้วยสาระนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันฮ้อนก็เลยฝากพี่ฝากน้องเรื่องนี้อ่ะก็สวัสดีไปยังแฟนฟับแฟนเพจทุกคู่ทุกคนพี่น้องเอาบัตรสว่างชาแนลห้องมื้อนี้สีผ้าพี่พาน้องมาชมนะพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดเฮานะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ฝากเด้อพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแน่แฟนคลับแฟนเพจอยู่ทางไกลทางไกลทางสปป.ลาวทางเวียดนามเนี่ยสิเพิ่นทักทายกันมากอ่ะทักทายกันมากคือกันเด้อพี่น้องเนาะเป็นจังได๋การรับชมตอนเย็นๆนะพี่น้องเป็นจังได๋ก็ทักทายกันมากบอกกล่าวกันมากนะพี่น้องเนาะอันนี้คือควายเข้ามาแล้วพี่น้องควายเริ่มเข้ามานี่รถเพิ่นจอดลงแล้วนะพี่น้องลงจอดลงแล้วก็มีหลายกาสูสีทุกอาทิตย์นะพี่น้องเนาะทุกอาทิตย์กับประมาณนี้ยังมาแรงพี่น้องควายจะบ่หลายท้องงัวแต่ว่างัวจะหลายเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบ้านสว่างงามจะพาไปเบิ่งงัวนะพี่น้องตอนนี้ให้เบิ่งควายก่อนนะพี่น้องเนาะควายมาหลายแล้วเนาะครับเนาะมาตาใสล่ะครับในหอยเพิ่นแซวเดี๋ยวสิประชามพันธุ์พี่น้องเนาะว่ายังมาแรงมันก็มีประมาณนี้นะพี่น้องควายเพิ่นเอามางามก็มีสายเลี้ยงสายควายเป็นบ้านเฮากะหลายพี่น้องนี่นอนอยู่ที่ข้องหอยฟางนี่ผมขาดบ่ผิดเพราะว่ารถหอยฟางเพิ่นอยู่หั่นนะเพิ่นมาหอยฟางมหาชนะชัยแล้วก็มาจากที่ต่างๆทางผุดเป็นมาจากทางอาสามารถพี่น้องมาจากทางอาสามารถพี่น้องเนาะกะสิพาชมไปไล่ตัวไปนะพี่น้องเนาะราคาควายสิเป็นจังได๋สัปดาห์นี้มื้ออื่นนะจริงๆแล้วมื้ออื่นเพิ่นจะเปิดตลาดนะพี่น้องทุกวันอังคารถ้าผู้ใดอยากมาชมที่ตลาดมื้ออื่นแน่นเด้พี่น้องแถวนี้แน่นเลยบริเวณนี้จะแน่นมากแน่นแทบสิบ่มีปัญญาพุ่นล่ะถ้าเฮาอยากมาซื้อไปเลี้ยงมาเบิ่งด้วยตัวจริงมาเบิ่งมักจังเอาจังซั่นก็ดีพี่น้องถ้ามีโอกาสเนาะแต่ว่าถ้าบ่มีโอกาสก็โทรมาสอบถามกับเจ้าหอยเพิ่นโดยโทรให้ละเอียดนะพี่น้องเนาะสอบถามให้ละเอียดดีๆนะพี่น้องเนาะสอบถามด้วยประกันแน่
สอบถามความสูงก็สอบถามเรื่องในลูกมาจากตัวจังไดจังไดนี่สอบถามให้ละเอียดนะพี่น้องเนาะสอบถามละเอียดเฮาจังซี่จังตกลงซื้อนะพี่น้องเนาะมันจังบ่อันนี้กันเนาะพอซื้อไปแล้วมันจะสิบ่ผิดหวังประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามีเวลาอีหลีก็มาตลาดได้มาเบิ่งอยู่ตลาดนี่ดีที่สุดเบิ่งตัวจริงเบิ่งตัวเป็นๆเนาะพี่น้องเนาะราคาต่อกับในหอยเพิ่นคักๆอ่ะก็ราคาซะมันสิเป็นจังไดพี่น้องจะขยับขึ้นบ่แต่ผมเบิ่งแนวโน้มจากสัปดาห์ที่แล้วผมว่าแนวโน้มนี้เริ่มขยับได้พี่น้องเริ่มขยับอันนี้คือด้วยความรู้สึกของตนเองนะพี่น้องด้วยความรู้สึกของตนเองก็คาดว่ามันจะเริ่มจะขยับขึ้นมาแน่นะประมาณนั้นผมว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิย่างหาหอยฟางเพิ่นจะเปิดราคาให้พอว่าหลายเด้พี่น้องเพิ่นได้มากมื้อนี้ประมาณ20โตนอนอยู่ซ้ายเผือกก็มีพี่น้องซ้ายเผือกนอนหลับก็มีนะนอนหลับอยู่พี่น้องป๊าดอย่างคือมานอนหลับคักแน่ติมันรับจะบอกหอยฟางคือคักแท้นี่รับหรือจังได๋คือโผดพี่น้องครับผมมันคือรับคักแท้หอยฟางมันเมื่อยมันค่อยให้รับรับคักรับแน่หอยฟางเพิ่นกำลังโทรศัพท์อยู่อะไรเสื่อมเขามาอะไรพวกนี้อะไรเสื่อมเขาหอยฟางเพิ่นก็ทำธุรกิจเพิ่นกำลังไล่สดขายควายคือกันเดี๋ยวสิรบกวนเพิ่นอยู่มื้อนี้มาหลายเนาะหลายอยู่หลายโตต้นโตดีพี่น้องพุ่นน่ะต้นโตหลายนะเดี๋ยวสิพาชมไปไล่โตไปอันบรรยากาศนะพี่น้องนอกก็ถือว่าตอนเย็นๆมีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามื้ออื่นนี่พี่น้องถ้าผู้ใดสนใจมื้ออื่นนี่เปล่ามาเลยพี่น้องเนาะเปล่ามาเบิ่งมาเลือกนะถ้าซื้อเพราะว่าราคาถ้าผมวิเคราะห์โดยตนเองโดยความรู้สึกของขอนี่คิดว่ามันจะเริ่มขยับถ้าเฮาซื้อซะดีบ่ดีราคามันขึ้นไปก่อนเฮาอาจจะซื้อว่าท่านมันอาจจะซื้อได้ในราคาแพงขึ้นน่ะพี่น้องเนาะคือหอยหมูเพิ่นบอกว่าการซื้อควายอย่าซื้อย่ามันแพงคันย่ามันแพงให้ขายเพิ่นว่ามันแม่นความเหมือนพี่น้องย่ามันถือให้ซื้อว่าซั่นเพิ่นว่าถ้าถือว่าช่วงนี้ยังถืออยู่กับฝ่าวซื้อเนาะพี่น้องเนาะก่อนมันจะแพงขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ควายงามของหอยฟางมีหลายตัวอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะเปิดราคาเพิ่นไปไล่ตัวไปให้เพิ่นเว้าธุระก่อนเพิ่นกำลังเว้าธุระอยู่เนาะพี่น้องเนาะหลายอยู่ได้ตัวนี้ก็งามของเพิ่นพี่น้องสายเขาสายเผือกมีผู้ไหวคุณก็มีอ่ะรถทางสุรินทร์มาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิให้เพิ่นเว้าธุระเพิ่นแล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ควายตัวนี้งามอยู่เด้อพี่น้องแม่ตัวนี้พุ่นน่ะเขาเพิ่นหน้าตาตนโตเพิ่นงามอยู่พี่น้องแม่พันตัวนี้โอเคพุ่นโป่งเขาเพิ่นสูงประมาณ135ได้นี่เดี๋ยวสิสอบถามราคาเพิ่นพ่อเลี้ยงถ้าได้เลี้ยงตัวนี้พ่อเลี้ยงแล้วเราบ่ห้อยฟังสวัสดีครับเพิ่นแล้วธุรกิจมาเบิ่งแม่พันธุ์ใหญ่เลยบาดนี้แม่พันธุ์ตัวนี้ถือว่างามเตะตาเลยนะพูดนะวงเขาเพิ่นหน้าตาแข็งขาดีเพิ่น 26,500 มา 26,500 ติ 26,500 พูดว่าหอยฟางพูดว่า 26,500 พูดว่าบ่ผิดตัวหอยฟางบ่ผิดตัวสั่นนะต้นโตดีเด้พี่น้องนั่นงามอยู่แข็งขาดีของเพิ่นใหญ่พี่น้องต้นโตดีอ่ะนี่คือตัวแรกเปิดเบิ่งเห็นตัวเผือกนอนอยู่นั่นห้อยฟางตัวเผือกเท่าไหร่เผือก 23,500 เพิ่นว่าสายเผือกปักผูได้พี่น้องนี่นอนอยู่กับบ่เป็นหยังพี่น้องเบิ่งตอนนอนน่ะเพิ่นมาว่าตะมาหอดพี่น้องควายมันขึ้นรถมามันลงรถมันก็เมื่อยธรรมดาก็ให้พักแน่จังหน่อยเพิ่นว่า 23,500 ปักเผือกหน่อยตัวนี้พี่น้องแต่ว่าบ่ทันเต็มเป็นควายเหมือนบ้านบ่ทันเต็มเบิ่งหน้าตาเพิ่นเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องนี่เขาเพิ่นงามอยู่เด้อพี่น้องเขาแจ๋วงามมันยังเมื่อยอยู่หรอพี่น้องเนาะให้เพิ่นพักก่อนยังเมื่อยอยู่หลายอยู่ดอกว่าท่านได้ขายบ่ได้ได้ขายเนาะหัวตมาหัวตมาเพิ่นว่านี่พี่น้องเผือก 23,500 มันนอนให้เพิ่นพักอยู่นะงามอยู่เด้หน้าตาดีอยู่เนาะเขาดีอยู่เอาปานนี้ตัวนั้นดิตัวงามนี่งามถือว่างามพี่น้องนี่ถือว่าควายสวยตัวนี้สวยขนาดบ่ทันได้แต่งตัวได้หอยฟางใดมาจังไดเอามาจังซั่นดิพี่น้องเพิ่นบ่ทันได้ตกแต่งเพิ่นบ่ทันได้คัดสีชวีวันไว้ถ้าพี่น้องเอาไปคัดสีชวีวันขึ้นมานี่ดูเป็นควายงามไปได้พี่น้องตัวนี้20,000เท่าไหร่24,500เบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องวงเขาดีแข็งขาดีต้นโตดีสูง125ได้นะ24,500แม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องใส่อีกหน่อยฟังนําเสนอ23,000ครับ23ตัวนึงนอนตัวนี้เมื่อยดูท่าเมื่อยคักตัวนี้แม่นี่ดูท่าเมื่อยคักเนาะหอยฟางเนาะเพิ่นเมื่อยแห้งตัวนี้เท่าไหร่ก่อ16,500บักผู้น้อยเนาะบักผู้น้อย16,500ควายหอยฟางประมาณนี้พี่น้องควายผู้หลายเนาะมื้อนี้เนาะ
ตัวผู้ผู้ตัวผู้หลายเขาหอยฟางตัวผู้หลายพี่น้องแม่แม่แม่จ้อยๆล่ะหอยฟางนั่นตัวเด่นนี่ๆแม่นี่แม่จ้อยโอ้โหอ่ะบ่มันนําขาน้ําเลี้ยงเนาะแต่ว่าตัวสูงดีเด้เป็นตาหุ่นดีอยู่ตัวเพียงตัวขาน้ําเลี้ยงตัวนี้พี่น้อง 18,500 นี่เบิ่งสีสันก็ดีหางก็ดีแข็งคาดีตัวขาน้ําเลี้ยงพี่น้องควายบ้านๆเฮาเพิ่นเลี้ยงอยู่หน้าเนาะเลี้ยงอยู่ทงอยู่หน้าเฮาเอาไปเขาขอเขาฟาร์มเฮาเลี้ยงคัดสีชีวิตวันขึ้นมานี่ดูเป็นควายดีขึ้นมาเด้พ่อน้องเพิ่นสูงพี่น้องสูงอยู่สูงเกือบ130ได้ควายตัวนี้ตัวนี้ถ้า 20,000 18,500 โอ้ 18,500 บักแม่สาวหน่อยเด้พี่น้องแม่สาวหน่อยข้องหอยฟางตัวนี้พี่น้องแม่สาวหน่อยดีใส่อีกนําเสนอตัวได้อีกหอยฟางมีแต่ตัวผู้นะครับตัวผู้ควายนั้นควายได้ได้มากควายผู้หลายเนาะฟุ่นบ่ผู้ใหญ่ตัวใดเขาใหญ่เนาะตัวนั้นเบิ่งผู้น้อยตัวนี้เท่าไหร่เบิ่งราคาควายผู้นําก็ได้หอยฟาง 19,500 กําลังนอนก็ใหญ่อยู่เด้พี่น้องของเพิ่น 19,500 ตัวนี้บักตัวนั้นล่ะพี่น้อง24,500 ตัวนี้ใหญ่พี่น้องถือว่าใหญ่ขึ้นมาเขาใหญ่หน้าตาดีนี่ถือว่าใหญ่ขึ้นมาใหญ่อยู่เด้พี่น้องสูง135ได้เด้พี่น้องเรื่องวงเขาเพิ่นพี่น้องเขาใหญ่อุ้ยเขาใหญ่ควายควายตัวนี้พี่น้องพูดนะเขาบอกใหญ่เลยอุ้ยพี่น้องนี่ถ้าเป็นบ้านๆเฮาก็เอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันใดพงเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องพูดนะบัก8นิ้วคือเพิ่นว่าตัวละพูดนะเขาใหญ่พี่น้องเอกลักษณ์เพิ่นคือเขาใหญ่เลยพอตัวนี้ 20,000 เท่าใดก็หอยฟาง 24,000 เพิ่นว่า 20,000 24,000 บ่ครับผม 24,000 พูดนะแข้งขาใหญ่เขาใหญ่พูดนะของหอยฟางตัวนี้แม่ๆใหญ่แม่นอยู่บ่หอยฟางโอ้เพิ่นเอาแล้วอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะหอยฟางเนาะหอยฟางได้ประมาณโอ้ยแม่น้อยแม่นอยู่บ่หอยฟางแม่โอ้บักผู้น้อยนั่นฮะเอา 9,000 หลอด 10,000 เพิ่นว่าตัวนี้มาผู้น้อยเอาหลอด 10,000 เพิ่นว่าพี่น้องนี่ผู้น้อยนี่ 9,000 เพิ่นว่ามันจ่อยเลยพี่น้องตัวนี้ถือว่าบ่ได้นําเลี้ยงบ่ถึงพี่น้องบ่ทันได้ขาดนําเลี้ยงแน่พี่น้องบักผู้น้อย 9,000 เพิ่นว่าพี่น้องตัวนี้น้อยๆเด้พี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องควายน้อยจอยควายจอยอยู่พี่น้องยังจอยอยู่ 9,000 ก็สมราคาน่ะพี่น้องเนาะสมน้ําสมเนื้อของเพิ่นนําประมาณนี้เอ้าหอยเว้นนิดมารอตะเว้นใดมาอยู่บ่มื้อนี้มาเด้อกับเด้อฮอดที่4พวกโอ้ควายจะมาเด้อๆคนมาก่อนโอ้หอยเว้นนิดมารอก่อนรับรถกลางคืนบ่ได้มื้อนี้สิรับโอ้สิรับพักไสล่ะหอยเว้นนิดครับโอ้พักนี่ล่ะเนาะพักคือนี่โอ้อ่ะพักทําหอยฟางนี่ล่ะมาหาซื้อได้อยู่สนามจะสิได้ต่อกันเนาะไอ้มานี่มายังมื้อแรงกันได้พี่น้องมาซื้อมาลัดมาเห็นโตมันมาเห็นโตมาซื้ออยู่นี่รถเพิ่นว่าหอยฟางว่าต่อกันมันจึงม่วนมากินกาแฟน้ําหอยฟางนี่รถเพิ่นพี่น้องรถหอยฟางจอดอยู่นี่พี่น้องตัวใดเป็นตัวใดงอกเนาะอ่ะนี่คือประมาณนี้เนาะหอยฟางเนาะได้มาเอาฝากเบอร์โทรให้หอยฟางบัด064-686-1270หอยฟางมหาชนชัยเพิ่นได้ควายมาเปิดราคาเพิ่นประมาณ 4-5 ตัวแล้วพี่น้องตามที่แม่นี่จุดเด่นใหญ่กว่าหมู่แน่ 20,000 เพิ่นละเท่าไหร่ครับ 30,000 กว่าพุ่นละเพราะว่ามันลงราคากันโอ้อ้าวเว้าไม่ก็ได้ตัวเว้าไม่ก็ได้ตัวเพิ่นละ30น้อยๆเพิ่น30น้อยๆเพิ่นว่าแม่ใหญ่มันแม่ใหญ่อยู่พี่น้องโอ้มันแม่ใหญ่อยู่พี่น้องนี่เพิ่นว่า 30,000 นิดๆมันแม่ใหญ่อยู่ตัวนี้ 18,500 ครับผมแม่สาวหน่อยงามอยู่เด้พี่น้องนี่ดาวเด่นเพิ่นมื้อนี้ 20,000 เท่าไหร่ก็สวยๆนี่แม่สวยนี่ 24,500 บ่ฮึแม่นบ่หอยฟางเพิ่นเปิดไว้ตัวนั้นก็ 24,000 บักฟูเขาใหญ่หน้างามตัวนี้นี่มาเบิ่งตัวจริงเอามันจะเลือกได้มันจึงบ่หลงเพิ่นว่าหอยฟางเรื่องเสือก็หลงขายผิดไปขายผิดไปผู้ใดสิว่าให้เชื่อเขาไปมามันก็ผู้ซื้อผู้ขายไปมามันก็โอ้มันมีเผือกบ่อยู่หรอกครับแต่ว่ามันก็ไปหมดแหละตอนเช้าตอนเช้าบ่เหลือล่ะว่าซั่นเผือกหอยฟางว่าไว้เท่าใดก็คือถ้ามีคนสนใจโทรมาวางแรงนี่ตัวนี้บ่ว่าเท่าไหร่ล่ะว่าแน่เปิดอยู่ 19,500 19,500 หอยฟางเพิ่นว่าผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรหอยฟางฝากไว้เด้อฝากอีกเทื่อนึงขอทบทวนเบอร์โทร064-686-1270หอยฟางมหาชนะชัยเพิ่นใดมาหลายเติบพี่น้อง10กว่าตัวแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ขายเนาะบ่ได้ขายถ้าผู้ซื้ออยู่ผู้ซื้อก็ฝ่ามาเด้อพี่น้องฝ่ามาเบิ่งน้ําหอยฟางมาเลาะมาชมบรรยากาศหลายเติบอยู่พี่น้องบ่น้อยปานใดผู้น่ะหลายอยู่พี่น้องควายทางผิดมาจากอาจสามารถ
ห่วยเพิ่นมาจากอาสามาดกะหลายอยู่อ่ะย่างไปทางพี่น้องหลายอยู่เพิ่นโจ้งไว้ก็ได้ก็มีพี่น้องพุ่นอ่ะแม่บักใหญ่เป็นส่วนใหญ่วันนี้เป็นสายบ้านๆเฮาแหละพี่น้องเนาะสายสวยงามจากเขามืออื่นสายควายเลี้ยงจากเขามืออื่นนะพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศบ้านสมหวังใช่นะภาพพี่พานออกมาต้นนี้ก็งามอยู่เลยพี่น้องงามเติบอยู่ต้นนี้โอเคอยู่นี่เพิ่นกำลังลงรถก็ไม่เพิ่นกำลังลงรถพี่น้องหลายอยู่กำลังลงจากรถมาเพิ่นมาเพิ่นก็มาจากรถพุ่นมีงามหลายอยู่เลยพี่น้องเพิ่นก็มาผูกไว้เดี๋ยวคนกลับมาเบิ่งมาชมกำลังลงรถมานี่แม่น้อยอยู่แม่ลูกลูกนะโอ้โหเพิ่นสิขายบ่ตัวนี้อ่ะกับพาชมบรรยากาศในประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสมองแชนแนลเฮานำเนี่ยมืออื่นพี่น้องมืออื่นพ่อกันเต็มรูปแบบเปิดราคาป้ายงามป้ายเหลี่ยงมีทุกสายนะพี่น้องเนาะมืออื่นนี่2ตัวนี้ก็งามพี่น้องเพิ่นผูกไว้ก็ถือว่าโอเคอยู่นี่บ่ฮู้ว่าของผู้ใดเพิ่นผูกไว้นะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่มากมื้อนี้เพิ่นจะเป็นการมาพักนําพักฝ้ายนํามาผูกไว้นําเพิ่นจะบ่ค่อยเปิดราคานะพี่น้องมื้อนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามีผู้มาซื้อมารอมาซื้อเพิ่นก็จะขายกันอยู่แต่ว่าเอาออกบ่ได้มื้อนี้จะออกบ่ได้นะพี่น้องเพิ่นจะบ่ให้เอาออกนะตัวนี้ก็งามนี่2ตัวนี้แม่นี่งามพี่น้องอ่ะก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากฟรีฝากน้องซอยกันสนับสนุนบ้านสมองแชนแนลเฮานำเนินพี่น้องเนาะก็พงสิบพ่อครับพ่อแม่น้องเพียงแค่นี้ชิปตอนเย็นๆบรรยากาศถ้าชมบรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะส่วนใหญ่ก็ขอให้พ่อแม่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโง่เลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองแชนแนลทุกมิตรความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วยเบิร์ดหนีบัสสีน้ำกันสำหรับวันนี้ชิปนี้พ่อกันแชนในความครับสวัสดีครับ